ดีครับค่ะคือถ้าวันนี้เนี่ยนี่เราพูดในรายการอยู่ตอนนี้นี่วันนี้นี่เป็นเวิร์กช็อปอะไรพูดกันอีกครั้งอ๋อวันนี้เวิร์กช็อปเรียกอะไรนะจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าปลดปล่อยความเครียดโดยสายน้ำวันนี้นะคะเป็นการปลดปล่อยความเครียดโดยสายน้ำเพราะเราจะมาทำนี่เลยคลิกด้วยสีน้ำนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะคะว่าเราก็ได้เคยสอนทางเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมีนะนักเรียนท่านอื่นใช่นะคะตอนนี้รถติดวันนี้วันนี้รถติดมากแต่กว่าที่ยูจะมาเดี๋ยวดูเค้กไปก่อนนะดูเค้กดูขนมไปก่อนเค้กขนมเดี๋ยวมีคุกกี้อีกนะคะตกลงเรามากินกันใช่ไหมตกลงเรามาปาร์ตี้กันค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวนะคะบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงค่ะนี่ก็จะมีสีค่ะก่อนที่จะเตรียมขั้นตอนในการที่เราจะเรียนนะคะก็คือพี่ตินะคะให้เรานะคะเตรียมกระดาษนะคะวางไว้นะถึงเอาไว้นะคะแล้วก็นะคะได้นำน้ำนะคะลงไปใส่ที่ถาดค่ะคนเทไม่ใช่พี่ตินะหล่อใช่ค่ะก็คือในน้ำที่อยู่ในถาดนะคะคุณผู้ชมนะคะมันจะเป็นสารส้มนะคะซึ่งนะคะพี่ตีคะเราใส่เอาไว้เพื่อเอาไว้สำหรับทำให้กระดาษเปียกนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่านวัตกรรมใหม่ที่พี่ตีเขาให้ยูทำเนี่ยเขาให้ทำอะไรยูก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะคือจริงๆเราต้องค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่ตีได้บอกไปนะคะว่าการที่เรานะคะนำสารส้มนะคะใส่ไปในน้ำแล้วเพื่อที่จะนำกระดาษเนี่ยนะคะลงไปชุบนะคะในน้ำที่มีสารส้มเพื่อที่ว่าจะทำให้สีเนี่ยมันมีความสดใสนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในการเทคนิคในการเคลือบใช่ไหมคะใช่มันคือการเคลือบกระดาษก็คือการเคลือบกระดาษนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ติจะให้ไปจุ่มเลยค่ะจุ่มเลยค่ะจุ่มแล้วก็เอาขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมที่จะขึงนะคะแต่ก็จะดูว่าขั้นตอนในการขึงอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วในการที่จะทำเนี่ยมันจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่เราจะเพ้นเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดนะคะสีเขาเรียกว่าอะไรอะวาดใช้สีอะคริลิกนะคะแทนสีน้ำนะคะในแบบเปียกเขาเรียกเปียกบนเปียกนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตินะคะจะให้โยทำวาดนะคะบนกระดาษที่เป็นกระดาษแห้งด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะสมาชิกมาเพิ่มเติมแล้วนะคะสมาชิกเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ายังไงแล้วนี่คือผลงานของแต่ละท่านที่แบบว่ามาใหม่เรียกว่าฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะว่าพอหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคอยดูต่อไปค่ะค่ะแล้วนะคะตอนนี้ที่กำลังจะทำก็คือเรียกว่านะคะเรียกว่าเปียกบนแห้งใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะคุณครูเปียกบนแห้งนะคะคุณครูนะคะก็คือว่าเราก็จะทำการนะคะร่างเหมือนเดิมนะคะโดยใช้น้ำวาดก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆแตะสีจุ่มๆๆๆๆไปดูนะคะดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเอาเป็นลูกพลับนะจ๊ะ